ฮัลโหลเลอเหลอวันนี้เรามาทำไอติมบวยกันดีกว่าได้น้ำบวยมาอันนี้น้ำบวยเปรี้ยวนะจ๊ะใส่น้ำบวย2 ช้อนเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานไม่ต้องใส่น้ำผึ้งตอนแรกคิดว่าต้องใส่น้ำผึ้งเพิ่งเปิดขวดเลยไม่ต้องใส่ดีกว่าโซดาทำอะไรอยู่จ๊ะทำไอติมบวยจ้ะอีกสักช้อนใช่ซ่าเราจะทำไอติมบวยใส่ไม่ต้องเต็มแป้นพิมพ์เพราะว่าเวลาโซดามันแช่อยู่ในช่องฟิตอะมันจะพองตัวขึ้นมาฟูแล้วมันก็จะกรอบกรอบไอศกรีมอะไรนะน้ำบวยคนให้เข้ากันส่วนผสมไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้แหละน้ำบวยแอบติดที่ช้อนเพราะว่าแอบเติมตอนหลังโอเคไหนๆก็มาแล้วช่วยหน่อยจ้ะช่วยทำตัวให้เป็นประโยชน์ จะได้เต็ม6 อันหรือเปล่าน่าจะไม่เต็มนะถ้าไม่เต็มเราก็ทำเป็นทูโทนไหมโทนบนทำเป็นอะไรดีเห็นแล้วอยากกินเลย น่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วแหละเพราะตอนนี้มันก็เย็นแล้วมันก็คงจะแข็งคืนนี้แต่คืนนี้เราก็คงไม่มานั่งกินกันนะจ๊ะคือเรื่องของเรื่องไม่อยากเปิดโซดาใหม่ก็เลยทำแค่นี้ใช้โซดาเท่าที่มีที่เหลือโอเคมาจ้ะ5 อันที่ไม่เต็มเบ้าทำเท่านี้แหละไอติมที่ไม่เต็มแท่งเจอกันพรุ่งนี้จ้านี่เราได้มาแล้วจ้าไอติมบวยโซดาของเรา5 แท่งมันอาจจะเพิ่มปริมาณมานิดหน่อยแต่มันก็ยังไม่เต็มแต่ไม่ใช่ปัญหาเราชิมกันเลยนี่มีเนื้อที่ตกตะกอนด้วยเห็นไหมอาจจะเอาเลยค่ะเดี๋ยวละลายเฮียมานั่งตรงนี้ดีจ้าโอ้แท่งเล็กสุดเลยของนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มเค็มแน่แต่ว่าน่าข้ออร่อยนิดนึงมันเค็มๆไงแต่ว่ามันความกรอบกรอบเพราะว่ามันไม่แข็งมากเพราะว่าโซดาจะทำให้น้ำแข็งกรอบแล้วก็ไม่แข็งมากไม่ชอบเนี่ยอร่อยออกอร่อยไหมปิ่มหนูชอบเนื้อนิดนึงมันก็พอหนูชอบกินแบบมันชื่นใจนะที่หนูชอบคือมันชื่นใจเพราะอากาศมันร้อนวันนี้เด็กๆช่วยทำงานผักเบรกอร่อยจังบังอยู่ครบบางทีไปกินมารู้สึกอร่อยแม่บอกแท่งแล้วนะใครเอานะของหนูอันเดี๋ยวว่าไม่ชอบไงจ้าละเดี๋ยวไปกินมามันก็อร่อยเอางี้ป่ะละลายหมดแล้วเขากล้องไงมันไม่มีที่นั่งยืนเนี่ยคุณผู้ชายอ่ะกับอีวังหนหมดแล้วบ๊ายบายขยันขยันนะจ๊ะ